ทิ้งทวนก่อนสักเดือน2เดือนก็ถือว่าอันนี้เป็นอีเวนต์ล่าสุดแล้วกันจะไม่ใช้คำว่าสุดท้ายเพราะมันจะยังมีไปเรื่อยๆไม่คิดว่าอีเวนต์ส่งท้ายก่อนบวชส่งท้ายก่อนบวชถูกต้องครับส่งท้ายก่อนบวชแต่จริงๆแล้วยังมีงานอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่อีเวนต์ละอันนี้เป็นอีเวนต์ผมจะเข้าวัดวันที่8ครับวันที่8จะนอนอยู่ที่วัดแล้วครับนี่เตรียมตัวอะไรอยู่อะไรบ้างเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างตอนนี้ก็คือคนทักผมเยอะมากว่าท่องได้หรือยังอันนี้พูดตามความจริงเลยคือผมเนี่ยกลัวมากพอแรกๆเนี่ยคนถามเยอะมากว่ายาวนะต้องตั้งใจนะไอ้ด้วยความกลัวของเราอ่ะเราก็รีบท่องจนแบบได้นานแล้วอ่ะแล้วก็เข้าไปให้พระพี่เลี้ยงช่วยดูให้คือท่องได้นานแล้วแต่ตอนนี้ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนถามเยอะมากจนตัวเองรู้สึกว่ากูท่องไม่ครบปะวะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆโอเคแล้วครับสบายใจได้ค่อนข้างจะแบบเคร่งครัดอะไรอย่างงี้เราก็เลยแอบกังวลอะไรอย่างงี้มั้ยถ้าพูดถึงจริงๆเลยเนี่ยความกังวลใช่มั้ยในเรื่องของการบวชใช่มั้ยรู้สึกกับตัวเองได้คุยกับตัวเองทุกๆวันแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองทุกๆวันเพื่อเตรียมตัวเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเรื่องการที่ตัวเองเข้าไปอยู่ในวัดเลยคือรู้สึกว่าไหนๆเราจะต้องตั้งใจบวชแล้วอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องทำให้เต็มที่อาจจะมีแบบเรื่องกินบ้างที่จะไม่เหมือนเดิมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องรอไปดูเอาด้านหน้าว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคิดว่าถ้าใจเราสู้ใจเราพร้อมผมก็ไม่กลัวอะไรครับผมพร้อมมากครับแต่ว่าตอนนี้พูดจริงว่ากังวลอยู่เรื่องเดียวคือที่วัดเนี่ยสถานที่จะเล็กมากก็กังวลเรื่องแขกทุกท่านที่จะไปร่วมงานเนี่ยคือผมว่าคิดว่าคนน่าจะเยอะอยู่ประมาณนึงนะฮะก็อยากจะบอกทุกๆคนที่ไปนะครับก็อยากจะให้เรียกว่าให้จิตเป็นกุศลเนาะคือพอไปถึงที่วัดเนี่ยบางคนนะอาจจะไม่ได้เข้าร่วมพิธีทุกคนหรอกเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าพิธีปลงผมเนี่ยจะเป็นของญาติของผมเท่านั้นกับผู้ใหญ่ที่เป็นภายในแล้วก็อนุญาตที่พี่สื่อมวลชนได้เก็บภาพได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนๆที่มากันก็จะมีสถานที่จัดไว้ให้แล้วก็จะมีของกินเผื่อหิวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้มาเดินรอบโบสถ์ทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะตอนที่ผมเป็นนาคแล้วเดี๋ยวจะเดินมาหาแฟนๆทุกคนแน่นอนแล้วคนถือหมอนนี่ต้องมีหมอนเยอะกว่าเดิมนี่ไงคนถามเยอะมากเรื่องถือหมอนเนี่ยอยากถือก็เอากันมาเองจากบ้านก็จริงๆแล้วน้องสาวเป็นคนถือครับน้องสาวแท้ๆของผมเองเป็นคนถือหมอนแล้วก็บวชรอบนี้ไม่ได้บวชเพื่อจะเบียดแน่นอนนะฮะรู้ว่าต้องถามเห็นว่าชวนน้องพีมาด้วยมาร่วมถือหมอนด้วยโอ้ยชวนทุกคนครับชวนทุกคนจริงๆก็ชวนทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าเราเจอที่งานช่องล่าสุดก็ชวนทุกคนเลยว่าแค่รู้สึกว่าเราอยากให้คนที่เราเคยทำงานด้วยอ่ะมาร่วมงานอ่ะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอยากแค่รู้สึกว่ามีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เราเคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยเขามาร่วมงานบุญของเราแต่ก็จะเอ่ยปากบอกทุกคนนะว่าถ้าทุกคนติดงานหรือว่าถ้ามาไม่ได้จริงเราไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเกิดว่างก็อยากให้มาที่บอกว่าชวนน้องดีมาร่วมงานบุญนี่คือมาร่วมชวนมาถือหมอนด้วยหรือหาประเด็นให้ก่อนป่วยแล้ว จะปวดแล้ว เดี๋ยวสิชวนมาไม่ได้ชวนถือหมอนสิมีคนถือหมอนอยู่แล้วก็ชวนมางานบุญเออเขาก็รู้ว่าน้องพีนจะถือหมอนหรือเปล่าอย่างนั้นไงทำไมต้องระบุจ่อจงก็ครับก็ลุ้นครับจริงๆก็ลุ้นกันหลายคนเหมือนกันครับก็แต่ว่าก็ชวนทุกคนนะฮะก็อย่างที่บอกไปถือหมอนก็เป็นน้องสาวผมคนก็ชวนจะมีสาวมาสุดท้ายสาวสาวมาร่วมงานเนี่ยครับสาวสาวพิเศษเหรอครับไม่ได้เชิญครับผมหลอกก็ไม่รู้ว่าอันนี้ก็คนพิเศษเนี่ยยังไม่มีไงแต่สาวสาวมีแน่นอนผมพูดถูกนะโอเคครับไม่มีแน่นอนครับสบายใจได้ครับผมถือว่าเป็นงานยักษ์ไหมพี่เกศเฮ้ยถ้าพูดจริงๆแล้วเป็นงานยักษ์ใช่ไหมเป็นงานใหญ่สำหรับผมนะใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยแหละเพราะว่าทุกวันนี้เราก็พยายามเรียกว่าตั้งใจทำงานมาเนี่ยคิดว่างานนี้มันเหมือนเป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่รอเราอยู่ที่ทุกวันนี้คิดตลอดเวลาว่ามันค่อย
ใกล้ถึงเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะว่าอีก1เดือนเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางอีกทางนึงที่เราจะเข้าไปศึกษาโดยที่เราจะต้องตัดทุกอย่างจากทางนี้ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างท้าทายกับตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าผมจะตั้งใจทำให้ได้แล้วกับแผนเดิมที่ว่าจะไปบอกว่าอยู่ที่กรุงเทพ15วันแล้วก็กลับไปที่บ้านเกิด15วันยังเหมือนเดิมครับก็จะอยู่ที่วัดบวรอีก15วันแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านที่เพชรบูรณ์ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่คุณยายอีก15วันก็ยังเหมือนเดิมบวช1เดือนแล้วก็ไปติดกองเหรอแต่ก็จะวางแผนการทำงานกลับมายังไงบ้างแผนเนี่ยต้องรอคิวครับคิวขึ้นเมื่อไหร่ลุยงานเมื่อนั้นเลยก็ทางกองถ่ายก็เตรียมเหลือถ่ายที่เหลืออีกประมาณ 30% ก็รอคิวขึ้นแล้วก็มีงานอะไรก็จัดมาเหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือแจ้งเขาไว้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมคะว่าแบบอาจจะต้องพักไปแบบเดือนกว่าหรือ2เดือนกองใช่ไหมคือจริงๆต้องขอบคุณทางกองนะเพราะว่าผมเนี่ยกล่าวว่าน่าจะปิดกล้องก่อนแต่มันก็มีด้วยเหตุหลายอย่างทำให้ปิดกล้องไม่ทันแต่ว่าไม่กล้าเลื่อนไม่อยากเลื่อนบวชแล้วเพราะเดี๋ยวจบก็มีละครเรื่องใหม่อีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไม่ได้บวชก็ต้องขอบคุณทางชลพีที่ให้ผมมาบวชแล้วก็ทีมงานก็เหนื่อยเพื่อจัดการทุกอย่างให้ถ่ายทำได้ต่อหลังจากผมศึกเหมือนบ้านเราจะเจอแบบว่าปีนี้จะเป็นแบบสิ่งดีๆเพราะน้องกูดก็เพิ่งเหมือนจะเรียนจบที่นู่นแล้วใช่ไหมใช่กูดเรียนจบแล้วด้วยรับปริญญาแล้วก็กูจะกลับมาให้ทันก็ถือว่ามาใช่ไหมครับใช่ครับน้องชายผมจะกลับมาทันงานบวชผมแน่นอนกูน่าจะมาถึงวันที่8ครับใช่มาพอดีคือเขาเคลียร์เรื่องทุกอย่างทางนู้นน่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้กลับมาดีใจมากเพราะก่อนหน้านี้พี่แกบอกว่ากูไม่น่าจะมาคือจริงๆก็ไม่ได้บังคับเขาหรอกแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดมีเขาอยู่ด้วยในงานบวชมันน่าจะดีอ่ะแต่ว่าก็เข้าใจทางนู้นอ่ะเขาก็ไม่ได้อยู่แบบแค่ต่างจังหวัดไงอยู่อีกซีกโลกนึงอะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าเขาเคลียร์ทุกอย่างแล้วกลับมาได้อ่ะก็ดีใจเรียกว่าครอบครัวเลยใช่มั้ยครับมันครบครับครบนี่ก็แบบกูนี่คือมาอยู่ที่นี่ถาวรเลยป่ะครับด้วยที่กูเนี่ยเขาอยากมาเขาบอกผมว่าเขาอยากมาเป็นเด็กวัดด้วยเขาอยากมาเป็นลูกศิษย์วัดคือเขาเห็นผมตั้งใจเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองมาดูว่าสงบจิตสงบใจเป็นไงว่าผมเตือนอยู่เสมอว่าให้กูสติสตังให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างเลยกับน้องชายนะก็เลยทำงานเป็นเด็กวัดน้องก็กูก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากลองมาอยู่แบบที่เราเป็นเพราะจริงๆตัวผมเองผมก็ยังไม่เคยบวชมาก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะผมก็อาจจะต้องเข้าไปเจออะไรที่จะต้องท้าทายในเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยไม่อยู่หรือเดือนเต็มไหมคะเป็นเด็กเขาวางแผนไว้จะอยู่ให้ได้นานที่สุดครับแกงตักไลจะลงมือพิพากันตักไลพี่เต๋อไม่มาแล้วอ่ะคนนึงพี่เต๋อบอกติดงานต่างจังหวัดก็บอกจริงๆอ่ะเกรงใจเพื่อนๆนักแสดงมากเลยเพราะว่าอยากชวนให้มาทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าบางคนติดงานไม่เป็นไรอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ก็อยากให้ชวนมาแต่ว่าประกาศออกสื่อเจมจีนะครับเจมจีบอกจะมาอเล็กธีระเดชบอกจะมาเลนเดลบอกจะมาปกรณ์บอกจะมาต้องรู้วันนั้นเช็คชื่อด้วยเหรอคะก็เขาบอกเขาจะมาแต่เวลาไหนอาจจะไล่เรียกกันบางคนเสร็จงานก่อนแล้วมาหรือว่าบางคนมางานบวชก่อนแล้วไปทำงานต่ออะไรอย่างนี้ก็ดีใจได้หมดพูดกำหนดการอีกทีนึงครับก็อย่างนี้ครับที่วัดบวรเลิกปลงผมของผมเนี่ยจะเป็นบ่าย2อันนี้ก็จะเป็นของญาติผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ทางช่อง3อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผมจะเข้าโบสถ์เนี่ยช่วงประมาณ4 โมงครึ่งไปเดินรอบโบสถ์อะไรตรงนั้นเพราะว่าโบสถ์ได้ตอนเย็นก็อย่างที่บอกไปทั้งหมดนะครับก็อยากเชิญพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนคือสถานที่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกมากผมรู้ว่างานบุญทุกคนอยากมาร่วมแล้วผมพูดเลยผมก็อยากจะให้ทุกคนมาเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้บุญไปด้วยกันแต่ว่าบางพิธีการเนี่ยอาจจะทำไม่ได้หมดก็ยืนอยู่ด้านนอกก็ได้แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยผมว่าจะมีตักบาตรพระใหม่คิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากทำบุญด้วยกันเดี๋ยวผมจะตอนนั้นเป็นพระแล้วคงอาจจะสำรวมมากกว่านี้อาจจะยิ้มแรงไม่ได้หรือจะยิ้มได้เพียงยิ้มอ่อนเท่านั้นแต่อยากบอกทุกคนว่าก็ตั้งใจอยากมอบความสุขให้กับทุกคนครับ